ธีริชัยดวงจันทร์ปัดลูกเหวี่ยงเริ่มเกมครับบัวชนได้ครองบอลก่อนใช้กันต่ำถึงคนเนสเซดูเขาไปครับเป็นไกลเกียร์นะครับเปลี่ยนเกมให้จังหวะนี้ไม่ดีดันโยดันโยเซก้าดึงจังหวะขืนกลับไปในทางกราบขวาครับยูพลบันเทาครับยังได้รับโอกาสเล่นเป็นแบ็คขวาเหมือนเดิมนะครับจับบอลจะมีเสียงกดดันแล้วก็เสียงโห่แล้วนะครับนี่คือความที่แฟนบอลของวัวชนเนี่ยมีความคลั่งไคล้แล้วก็ฟีเวอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนความสำเร็จของทีมได้เหมือนกันมงคลนำนวดเปิดลูกนี้ไม่แม่นพอครับติดหน้าของเจษฎากรเห็มแดงปี2009ครับเจษฎากรเห็มแดงทำประตูเมืองทองยูไนเต็ดได้ด้วยครับในนัดที่เล่นให้กับชลบุรี FCบุกไปเยือนเกมนั้นเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับคุณเกมทางด้านกราบซ้ายแล้วเปิดตัดเข้ามาลูกนี้ยังไม่แม่นพอนะครับอ้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนเป็นไดกิฮิกุชินะครับจังหวะนี้ครับมงคลครอสเข้ามาตรงกลางนะครับเทียสินถลําไปหน่อยครับแล้วก็ไดกินั้นสกัดออกไปได้นะครับแต่ว่าโดนไม่เต็มครับสั่งเพื่อร่วมทีมมาร์กแล้วนะครับทางด้านของชีวิตนักชำนาญอัสนามบรคัตเปิดด้วยซ้ายลูกนี้ยังไม่ผ่านครับวางแล้วถูกกลับไปได้ดัสกอนแต่บันด้วยซ้ายแล้วเรียกฟาวได้ครับโดนตัดฟาวกฤษฎากรเห็นแดงนะครับไปทำฟาวดัสกอนของเราคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วจริงๆ1ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นเกมไม่เป็นทางการนะครับอุ่นเครื่องที่สนามแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็น SCG เมืองทองที่ชนะไปได้1-0นะครับจากดัสกรทองเหลาครับยิงฟรีคิกนะครับในตอนนั้นดูฟรีคิกจังหวะนี้กันครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับมาริโอจูรอฟสกี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีแต่ว่าเลี่ยมถนัดเนี่ยเท้าซ้ายยุบนักชำนาญดัสกรทางขวานะครับขวากับซ้ายต้องดูว่าจะออกไปจากเท้าไหนครับแล้วซ้ำลูกนี้ไปติดกำแพงยังได้อยู่ครับยิงยัดเลยครับบอลข้ามคานออกไปเยอะนะครับไม่ตรงกรอบด้วยเยี่ยมผลบันเทานะครับซัดจังหวะสุดท้ายเกมที่แล้วก็ยิงประตูได้นะครับสำหรับเยี่ยมผลบันเทาในการเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดขยุดเปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้ติดพันธุพงษ์วงศาขยับจังหวะแล้วพยายามที่จะเคลื่อนไปต่อกฤษณ์ยังไปได้อยู่ครับโดนจิ้มลูกนี้สินให้เป็นลูกทุ่มนะครับหันไปมองค้อนนิดนึงครับในหน้าของกฤษณ์ดังดาเล่นยากขึ้นนะครับในทุกๆปีนะครับเพราะว่าต้องโดนลูกตกติดนะครับจากฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับเพราะว่าเอาไม่อยู่จริงๆนี่ครับคือทัดเหนียวแล้วเหนียวอีกนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์กับการฝึกบอลต่างประเทศเยอะนะครับธีรศิลป์ นินดาทุ่มเข้ามาลูกนี้ของเมืองทองยูไนเต็ดอ้าวแล้วยังดีครับที่เคลียร์ไว้ได้เดี๋ยวพี่จะไปกักจังหวะกันเวสบาก้าบอลออกข้างไปแล้วนะครับมงคลนำนวดอดีตเยาวชน20ปีชุดชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียนะครับมงคลนำนวดยุคเดียวกับธีรเทพวิโนไทยแต่การุ่นเดียวกับอาทิตย์สุนทรพิชญ์ด้วยนะครับเซตเกมกันต่ำที่ไรเกียร์เบตะคุเปิดบอลด้วยขวาข้ามลายลูกนี้พยายามที่จะให้กับบาก้าแต่ว่าถูกตัดไว้ได้ก่อนดันโยให้ไม่แม่นนะครับยูเอสบาก้าลูกนี้มาดึงหนีได้สวยนะครับแต่ว่าโดนตัดฟาและเหมือนแรกของเกมมาแล้วนะครับมงคลนำนวดเข่าหนักนะครับมงคลเดี๋ยวต้องดูครับว่าภาพช้าเนี่ยจังหวะตัดเกมอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหก็ดึงเอาไว้เลยนะครับทำลายเกมคู่แข่งนะครับเพราะว่าหลุดไปแล้วกันแล้วหลุด2ด้วยครับต้องยอมครับต้องชมจังหวะดึงหนีดึงได้สวยนะครับดึงในพื้นที่แคบนี่ก็เป็นอดีตเด็กเก่าของชลบุรี FC เหมือนกันนะครับเจสบาก้าจบฟอร์มได้ดีกับชลบุรี
ในศึกฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยเฉพาะนัดที่บุกไปเยือนกัมบะโอซาก้านะครับจับคู่กับเนฟาวิโดเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวเมื่อปี2008โดฟรีคิกรูปนี้ของวัวชนยูไนเต็ดกันนะครับอาทิตย์สุนทรพิทมาอยู่ที่บอลแล้วแล้วเท้าซ้ายข้างถนัดระยะนี้ระยะทำการเหมือนกันนะครับซ้ายจังหวะนี้ปั่นด้วยซ้ายแล้วโค้งลูกนี้ยังรับไว้ได้ติดมือนะครับกวินธรรมสัจจานันท์เล่นเกมเร็วเลยครับเมืองทองยูไนเต็ดโดนตัดไปได้ภูริทัศน์ไหลต่ออารอนดาซินวาพยายามที่จะเคลื่อนบอลหนีลีกวังเซนอย่างอันเกมได้ดีครับดันเยอร์เบิร์นมงคลเข้าซ้ายแล้วดึงพื้นที่แคบๆยังเอาตัวรอดมาได้ครับจูรอฟสกี้เปลี่ยนการไปทางกราบขวาบ้างครับมาริโอจูรอฟสกี้ปิยพลบรรเทาต้องกลับไปเซตกันใหม่เพราะว่าเพื่อนยังเติมขึ้นไปไม่เต็มนะครับอัตนันบารคัตครับอัตนันเพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะครับอัตนันบารคัตก็ถือว่าย้ายมาเล่นให้กับทีมปีนี้เนี่ยเต็มในแดนกลับซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันก็เบียดคริสเตียนคอคูนะครับลงไปนั่งสำรองนะครับสำหรับบารคัตปิยพลเคลื่อนบอลเข้าไปลูกนี้งางด้วยขวาแล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในลูกนี้มีโอกาสได้ยิงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับธีรศิลป์แดงดาโอ้โหมีโอกาสจ่อเหมือนกันครับกาวสวยเลยนะครับไม่พักบอลลงนะครับก็กลัวจะโดนชิงจังหวะเลยก็ยิงก่อนเลยครับธีรศิลป์นี่เป็นจังหวะของอาทิตย์สุนทรพิชนะครับกวินยังรับเอาไว้ได้ได้เตะมุมครับเมืองทองยูไนเต็ดทีมเยือนอัตนันบารคัตเตะมุมเป็นครั้งที่2เปิดโค้งเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านอนุพงศ์พยายามที่จะเทคแต่ว่ายังไม่ดีพอครับเดี๋ยวสินคืนอ้าวกลายเป็นคืนสั้นเวสบาก้ามงคลฝากสั้นโอ้ยดาสกรโดนทำฟาวครับลูกนี้เหรียญที่2ของเกมเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นทางด้านของวัวชนยูไนเต็ดไกเกียรติเบตาคุนะครับโอ้โหเล่นลำบากหรือเปล่าครับไกเกียรติโดนเหลืองตั้งแต่ต้นเกมคนละเหลืองแล้วนะครับแหมดูจะมีปัญหาแล้วนะครับแนวรับของวัวชนนะครับกับการสกัดกองกลางนะครับมันสมองของ SC เมืองทองเนี่ยสกอร์ทางเหล่านะครับโดนฟาวไป2ครั้งแล้วครับฟาวเสียงที่สนามต้องบอกว่าบรรยากาศนี้ไม่แพ้ฟุตบอลลีกของยุโรปเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวอาทิตย์ฝากสั้นพยายามที่จะไปต่อลูกนี้เบิร์นตัดเข้ามาตรงกลางวางยาวของเจษฎากรเห็มแดงลูกนี้ลึกเกินไปครับพยายามที่จะให้กับจูเลียสบาก้าปันดุพงศ์ขยับไปที่ปิยพลบรรเทาครับฝากสั้นเจษฎากรกลับไปเซตใหม่นะครับลองเปิดบอลขึ้นมานั้นกราบขวาแล้วให้สปีดไปพังแต่ว่าลึกจนบอลออกหลังไปครับลูกเปิดของปิยพลบรรเทาจริงๆแล้วเล่นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับยูฮันบันเทากีรติเกียรติสมบัติเนี่ยซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว3ประตูนะครับนักเตะที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์ PA ก็ถือว่าอั้นมาจากปีที่แล้วนะครับปีแล้วไม่ยิงเลยนะครับไปยิงในบอลถ้วยขณะที่ปี2009แล้วก็2010นะครับยิงรวมกันไป4ประตูนะครับปีละ2ลูกปานวงศานะครับลงสนามในนามทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ55นัดนะครับยังยิงประตูให้กับทีมไม่ได้ไดกิฮิกุชิครับตัดเข้ามาตรงกลางอาทิตย์จิ้มลูกนี้อ้าวแล้วไปถึงจูเลสบาก้าเปิดตัดเข้ามาด้านในยังดีครับที่พานุพงษ์สายยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่ามาเข้าทางของอาทิตย์เปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้มาของเราลึกเกินไปครับมงคลน้ำนวลเดี๋ยวตามมาเก็บเอาไว้ได้ครับแบ็กซ้ายของเมืองทองยูไนเต็ดยังไม่มีรายงานสกอร์ของคู่อื่นอีก4คู่นะครับวันนี้เตะด้วยกันทั้งหมด5คู่5สนามอาร์มี่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเล่นกับพัทยานะครับขณะที่ชนะ FC นั้นพบกับ BC เทโรศาสนา
ีสานยูไนเต็ดนะครับสกอร์ยัง 0-0 อยู่กับทางด้านของ PDM เชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกคู่ UT SC กับสมุทรสงคราม FC จังหวะเข้าหนักนะครับของบูบากอร์โดนะครับเสียบถึงลูกถึงคนเลยนะจังหวะนี้มีเสียงโห่เล็กน้อยนะครับต้องลุกแล้วครับแบสตอนของเราเป็นการสั้นๆนะครับอนุพงศ์กลับมาเซตกันใหม่ที่ลีกวังเซนลีกวังเซนรอจังหวะอยู่ครับขยับสั้นเบิร์นคืนกลับมาลูกนี้นันโยเซก้าเปลี่ยนแกมมาทางกลับซ้ายอัดนันบรคัตครับขยับกลับไปเซตกันใหม่ต้องดึงผู้เล่นของวัชชนมาไล่ด้วยนะครับพยายามที่จะเจาะเนี่ยยังยืนกันอยู่แน่นๆแบบนี้จอลำบากเหมือนกันนะครับได้ฟาวครับทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดไดกิฮิกุชิไปทำฟาวจากสโมสรซากุระปรินติ้งนะครับในศึก J2 ของญี่ปุ่นย้ายจากชลบุรี FC ด้วยครับการที่แล้วสกอร์ยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับวัวชนยูไนเต็ดกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอัตนันบารคัตขยับไปแล้วนะครับซ้ายข้างถนัดต่างชาติ2ตัวของเมืองทองยูไนเต็ดฤดูกาลนี้เนี่ย2คนถนัดเท้าซ้ายทั้งคู่นะครับทั้งยูรอฟซี่แล้วก็อัตนันบารคัตปาดเข้ามาลูกนี้ไปเข้ามือของสยุทธนาคชำนาญครับเจตนาเนี่ยยิงเลยนะครับนั่นของอัตนันบารคัตการมากมายนะครับสำหรับบารคัตนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศนะครับเขานั้นมาจากสโมสร FC บากูนะครับของอาเซอร์ไบจานก็เคยเล่นกับหลายทีมในฮอลแลนด์ด้วยนะครับลงสนามรวมกันไปแล้วเนี่ยเกือบ300นัดนะครับในฟุตบอลอาชีพกับ FC บากูอย่างที่เรียนให้ทราบครับ43นัด23ประตูนะครับสำหรับอัตตันบารคัตนักเตะที่เกิดที่อัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์นะครับเซตเกมกันขึ้นมาครับโบชนยูไนเต็ดไตเกียรติให้ลูกนี้เนี่ยอันตรายเลยทีเดียวนะครับเจษฎากรคือให้มาแล้วเล่นยากครับเพื่อนต้องแก้สถานการณ์แล้วนะครับลูกให้ของไตเกียรติเบียดตะคุนี่นักเตะของธนาคารกสิกรไทยนะครับทีมงานยาสูบแล้วก็ธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงบุรีรัมย์ด้วยนะครับบอลออกข้างไปแล้วนะครับยังค่อนข้างเกรงด้วยกันทั้งคู่นะครับยังไม่มีสกอร์กองจับไปที่มาโดจิลอฟสกี้ครับนักเตะจากมาซิโดเนียนะครับเปิดไปจังหวะนี้บังได้ดีครับเหลี่ยมดีกว่าหัวบ้าควายโดนะครับต้องลงไปช่วยเล่นรับด้วยนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่นะครับที่สนาม TOT Stadium ตอนนี้ทางด้านของ TOT ออกนำสมุทรสงครามนะครับ1ประตูต่อ0ยึดเปิดบอลยาวขึ้นมาอัดนานเล่นจังหวะเดียวครับแล้วสปีดไปแล้วยูรอฟสกี้หาเข้ามาด้านในธีรศิลป์พยายามที่จะแตะยังได้อยู่ครับยูรอฟสกี้เข้าซ้ายแล้วดึงจังหวะลูกนี้ถูกตัดไปได้บัวบ้ามีเสียนกหวีดแล้วนะครับเป็นลีกวังเซินครับที่ไปทำฟาวดันขึ้นสูงนะครับตามมาประกบทางด้านของเครียตินะครับสำหรับลีกวังชอนขณะที่สนามทุ่งบุรพานะครับธนาชนบุตรนะครับทำประตูให้กับอีสานยูไนเต็ดนะครับขึ้นนำทางด้านของที่เดียนชิงใหม่ไปแล้วครับ1-0 อธิสุนทรพิษนะครับฤดูกาล2009นะครับลงเล่นที่สนามเทศบาลหนองปือในสีเสื้อของชลบุรีเนี่ยได้ยิงฟรีคิกให้กับทีมชลบุรีได้ได้ด้วยนะครับในเกมนั้นสินมองว่าเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับตรงนี้ช่วงฟอร์มพีคของอาทิตย์นะครับต้องย้อนไปเมื่อปี2009นะครับยิงไป9ประตูนะครับเป็นลูกฟรีคิกถึง4ลูกนะครับพยายามที่จะเจาะหน้ากระดาษข้างครับลูกนี้บาวแน่นอนครับวิ่งเข้าไปชน
แต่สกอร์ทองเหลานะครับเล่นเร็วครับไม่สนครับโบชุมยูไนเต็ดกิรติดวลกับมงคลมงคลบังแล้วเอาบอลเก็บมาเล่นได้ด้วยเสร็จกันใหม่ครับอนุพงศ์ยกไปที่ปิยพลบรรเทาครับเบิ้ลจังหวะเดียร์ดัสกอนเรียกเพื่อนมาเล่นบอลครับขยับลูกนี้พิชิตพงศ์พิชิตพงศ์เกมนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถูกจับไปเล่นทางด้านข้างนะครับไอ้บอลค่อนข้างยากนิดนึงครับลูกนี้แต่ลูกทุ่มของวัชรยูไนเต็ดเจ้าบ้านปิยพลบรรเทานะครับดูการนี้ก็ลงสนามไปแล้วทั้งหมดนะครับ8เกมด้วยกันเป็นสโมสรที่3ในการเล่นลีกสูงสุดในชีวิตนะครับสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดกับปิยพลก่อนหน้านี้เคยร่วมทีมโคกบางพระหรือว่าพัทยาในปัจจุบันนะครับแล้วไปเล่นให้กับชลบุรีในช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะย้ายมาเมืองทองยูไนเต็ดอัดนันบรคัตจ่ายตัดเข้ามาตรงกลางบอลมาถึงแดงเยอร์เซก้าครับรองทะลุช่องดูบ้างปลายจังหวะเดียวลูกนี้บอลไปถึงปิยพลบรรเทาโอ้เปิดไม่ดีครับปิยพลพยายามที่จะเบิ้ลคืนกลับมาให้เพื่อนเล่นนะครับแต่ว่าวางเท้าแล้วก็น้ำหนักบอลเนี่ยโดนเหลี่ยมไม่ดีครับความฝันของปิยพลคือการเล่นฟุตบอลที่เคลีกเกาหลีใต้แล้วก็ลาลีกาของสเปนนะครับแต่ว่าดูวัยตอนนี้เนี่ยอาจจะยากไปแล้วก็เคยเข้าคอร์สอบรมฟุตบอลของเกาหลีใต้ครับเพราะว่าสมัยนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนแสนสุขนะครับแต่สกอร์วางด้วยขวาลูกนี้อู้น้ำหนักบอลน้ำหนักไม่ดีเอาง่ายๆเลยครับลูกไพ่ของนักสกอร์ของเหลาบอลได้ออกข้างไปเฉยเลยครับนี่นะครับแฟนบอลของเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่ากดดันได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเสียงเชียร์ที่ทำให้ทีมขยับแล้วก็วิ่งต่อให้ลูกนี้ไม่ดีครับจูเลสบาก้าบังพยายามที่จะเล่นครับปิยพลขยับสั้นยูรัฟสกี้แต่ด้วยซ้ายพยายามที่จะเคลื่อนหนีเดือสินฝากสั้นยูรัฟซี่มาแล้วเปลี่ยนแกนไปนั่นกราบขวาให้กับพิชิตพงศ์โยกตัดเข้ามาด้านในแล้วให้สั้นๆโอ้โหพยายามที่จะทำชิ่งแล้วถูกมาครับยังได้อยู่ครับเมืองทองยูไนเต็ดหวังยาวเข้ามาลูกนี้ที่เสาสองก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าบอลมาถึงยูรัฟสกี้มาริโอเดี๋ยวยูรอฟสกี้ครับพาเข้าไปตรงกลางเนี่ยดันโยเนี่ยต้องคืนกลับมาก่อนเล่นลำบากครับต้องชมเลยครับกิเลนพิราบวางแผนเกมนี้เน้นให้ผู้เล่นมาร์คตัวต่อตัวนะครับได้ทุ่มครับวัวชนยูไนเต็ดต่างคนต่างจับผู้เล่นคนสำคัญของแต่ละคนนะครับเอสจีเมืองทองก็เน้นจับตายกองหน้านะครับของวัวชนทั้งเกียรติแล้วก็จูเลสบาก้าขณะที่ทางด้านของวัวชนนั้นจะเน้นจับไปที่เพลย์เมกเกอร์นะครับทั้งมาริโอ ยอฟสกี้แล้วก็ดัสกอนทั้งเหล่าเบิ้ลคืนกลับมาลูกนี้วิริยุทธ์จิตกุลทศครับเปิดด้วยขวาบาหน้าประตูกวินรับเอาไว้ได้ครับจับบอลมีเสียงโห่ตามมาทันทีนะครับแล้วดัสกอนจับบอลยอจูเลสกี้เปิดด้วยซ้ายลูกนี้สปีดไปแล้วหน้าของอันดามารคัตถูกเคลียร์ทิ้งไปได้ก่อนครับโดยเจสรากรเห็นแดงปกติเล่นเป็นแบ็คขวานะครับเจสรากรเห็นแดงแต่ว่าตั้งแต่ย้ายไปเล่นให้วัวชนเนี่ยถูกจับไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คนะครับแข่งเกิดกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีก่อนนะครับทุ่มจังหวะนี้อันนันอาบอลไปที่มุมธงดวลกับวิริยุทธ์แล้วพลิกหนีแล้วเปิดตัดด้วยซ้ายบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้เล่นของวัวชนยูไนเต็ดครับก็เคยมีช่วงที่ฝีเท้าพลิกเลยนะครับสำหรับทางด้านของอานันต์บารคัตนะครับเคยยิงไปถึง30ประตูนะครับจาก69เกมเล่นให้กับแคมเบอร์นะครับในปี2006-2008นะครับส่วนมากก็เป็นฟุตบอลที่เล่นอยู่ในฮอลแลนด์บ้านเกิดตัวเองครับแต่สกอร์ทองเหลานะครับกัปตันทีมของเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดลูกเตะมุมลูกนี้เข้าไปมีกวางซอนครับเติมขึ้นมาแล้วครับเซ็นเตอร์แบ็กของเมืองทองยูไนเต็ดโอ้ดูแฟนบอลยังทยอยมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับที่สนามธีรสุรนนท์สินให้สัญญาแล้วครับทีมพิชัยแล้วเปิดด้วยขวาลูกนี้ไปที่เสาสอง
ข้ามือของชยุทธนาคชำนาญนะครับยังอ่านทางไว้ได้ดีนะครับเป็นเกมเร็วเลยกิรติเคลียร์สมบัติของวัวชนเอาบอลขึ้นมาคนเดียวครับกิรติต้องคลองบอลแล้วก็รอเพื่อนก่อนลุยทัศเปลี่ยนมาทางด้านกราบขวาลูกนี้มงชนตัดกลับมาของอาทิตย์มีโอกาสแล้วจูเลสบาก้าได้ยิงลูกนี้ที่กึ่งบอลข้ามคานออกไปนะครับลูกยิงของจูเลสบาก้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับมีจังหวะคุกติดเข้ามานะครับแล้วก็ได้เก็บในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ถลำไปแล้วถ้าบอลห่างตัวนะครับจังหวะจับพักบอลของบาก้าเนี่ยไม่ดีครับแต่ต้องชมจังหวะแรกของอาทิตย์นะครับมงชงได้แม่นจริงดูเหมือนว่าวัวชนเองจะเน้นเจาะทางฝั่งของมงคลนำนวดเหมือนกันนะครับอาทิตย์โยกมาจากซ้ายเนี่ยมาขวาเลยครับจังหวะที่เกือบที่จะได้ประตูขึ้นนำคือก็รู้จุดอ่อนอยู่แล้วนะทุกทีมว่าเมืองทองนั้นจะเป็นทีมที่เติมเกมรุ่นดีนะครับเรียนแบ็คแต่ว่าส่วนมากก็มีปัญหาในเกมรับเหมือนกันนะครับในสองตำแหน่งนี้ลูกนี้ครับค่าแล้วให้มายังไม่ได้เปรียบกับดัสกอนแก้ตัวไปได้มงคลเปลี่ยนการไปนั่งกราบขวาที่ปิยพลบรรเทาเคลื่อนบอลขึ้นหน้าเลยครับปิยพลเบิ่นสั้นพิชิตพงศ์รอจังหวะแล้วไหลกลับมานะครับลีกวังซึนดูครับขยับลำบากนะครับเพราะว่าผู้เล่นของวัวชนเนี่ยเกมนี้มาดีนะครับเล่นกันแบบแมนทูแมนแล้วก็มีตัวซ้อนด้วยนะครับไอ้หลุดเนี่ยก็มีมาช่วยกันนะครับเปิดยาวขึ้นมาให้กับอันนันต์มรคัตมีเสียงนกหวีดแล้วเหลืองไปอีกครับวิรยุทธ์ติดกุญชดนะครับเหลืองที่2ของเวอร์ชวลยูไนเต็ดแล้วก็เหลืองที่3ของเกมนี้เป็นอดีตนักเตะเยาวชน17ปีทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์เหมือนกันนะครับเหลืองไปนะครับขึ้นมาได้ครับอันนันต์บรคัตประการหลังของวัวชนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเด็กนครสวรรค์ทั้งคู่นะครับทั้งไกเกียรติเบตะคุแล้วก็ทางด้านของวิรยุทธ์จิตคุณทศนะครับแล้วติดทีมชาติเยาวชน7ปีชุดเดียวกันด้วยนะครับกลับมาเซตกันใหม่นะครับลีกวังเซนให้กับดันโยเซก้าดันโยเนี่ยจะคอยประคองแล้วก็เชื่อมเกมตรงกลางนะครับเน้นเป็นผู้เล่นตัวตัดเกมมากกว่าครับสำหรับนัดนี้วางขึ้นไปด้วยขวาลูกนี้สปีดขึ้นไปแล้วครับพิชิตพงศ์ดวลกับไกเกียรติไกเกียรติบังได้ดีกว่านะครับแล้วก็บอลออกหลังไปพิชิตพงศ์ใจฉิวนะครับลงสลายกับเมืองทองมาแล้ว83เกมนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่ลงสนามเยอะที่สุดให้กับเมืองทองในเกมลีกก็คือกวินธรรมสัจจานันท์กับ96นัดแต่ต้องยอมรับครับว่าพิชิตพงศ์เองเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเหมือนกันนะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดไปแล้วถึง4สมัยนะครับกับเมืองทอง2สมัยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยอีก2โยบ้าพักอกลูกนี้โดนจิ้มโดยดันโยรัฟสเก้พยายามที่จะไปครับดูครับจังหวะนี้ผู้สินให้เกมไหลต่อไหลตัดเข้าตรงกลางลูกนี้เกี่ยวบอลไม่อยู่นะครับกิรติเคลียร์สมบัติสินเป่าฟาวนะครับมองว่าเข้าจากด้านหลังนะครับดูครับมีปัญหาในการจัดการแนวรุกของ SG เมืองทองเหมือนกันนะครับวัวชนก็ต้องยอมในการตัดฝ่าแล้วก็เสี่ยงครับว่าจะโดนใบเหลืองหรือเปล่าไดกิฮิกุชินะครับนักเตะจากญี่ปุ่นนะครับย้ายมาจากชลบุรี FC มารุ่นเดียวกับคาซุโตะคุชิดะนะครับตอนที่ย้ายมาจากฟูกาวะพรินติ้งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถจะเบียดแย่งตำแหน่งจริงแล้วก็เล่นได้ตามแทคติกที่โค้ชเฮงวิทยาลาคุณต้องการได้นะครับก็ถูกส่งตัวมาอยู่กับวัวชนยูไนเต็ดนะครับชยุทธ์สาประตูของวัวชนยูไนเต็ดนะครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ติดพนุพงศ์เป็นจังหวะเดียวเลยครับบอลตกพื้นอ้าวแล้วบอลนั้นหมุนกลับนะครับฝากสั้นโอ้ดึงบอลได้สวยครับจังหวะนี้เราพยายามที่จะเปิดไม่ดีติดยันด้วยเชิดดันด้วยเสียก้าหรือทัดให้อารอนดาซินวาไปแล้วเปิดตัดช่องตรงนี้ไปได้สวยเลยครับโดนจับลำหน้านะครับ
ทางด้านของจูเลสบาก้านิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้นั่นหลุดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นประตูได้เหมือนกันดูครับออกตัวไปก่อนนะครับทางด้านของจูเลสบาก้านะครับนิดเดียวเองครับกล้องจับมาที่ซาลาวิซายูคานอวิชครับเดี๋ยวนักเตะเก่าของเชลซีด้วยครับซาลาวิซายังได้อยู่อัดนันเปิดด้วยซ้ายไปที่เสา2แต่ว่าบอลนั้นโค้งแล้วออกหลังไปครับยิงให้เมืองทองมาแล้ว1ประตูนะครับสำหรับอัดนันบารคัตเป็นเกมที่เมืองทองเปิดบ้านเสมอกับบางกอกการ์ดไป2ประตูต่อ2นะครับเป็นเกมทางฝั่งของไดกิฮิกุชิหวังด้วยซ้ายลูกนี้บอลข้ามลายแล้วเกือบที่จะตกพื้นต้องเคลียร์ครับพานุพงศ์ดูครับบัวบ้านมาตามติดหลายจังหวะนะครับเล่นเป็นตัวตัดเกมนะครับทางด้านของผู้เล่นหมายเลข9ของวอชุนยูไนเต็ดครับบัวบ้าควาโดเป็นชาวกาน่านะครับชาวบัวบ้ากาโดยูลาสกี้โอ้กลับไปเซตลึกที่กวินเลยครับกวินฝากสั้นอีกวังซึนให้มาตรงกลางที่มาริโอยูลาสกี้อัตตันยูลาสกี้ให้ในพื้นที่แคบๆแต่ว่ายังแก้ตัวมาได้ครับบอลกลับไปที่ยูลาสกี้แล้วหย่อนลูกนี้ธีรศิลป์เกี่ยวแล้วจังหวะนี้หลุดเข้าไปโอกาสได้ยิงเหมือนกันแต่ว่าไม่เรียบร้อยจนได้ครับ1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของธีรศิลป์แดงดานะครับลูกนี้โอ้ต้องชมครับยกบอลอยู่แล้วจบด้วยการยิงครับเมืองทองยูไนเต็ดออกนำวัวชนแล้วครับ 1-0 ต่อแฮปปี้เลยครับคุณพ่อสีแดงดาเหมือนจะไม่ทันนะครับกระตือสีแดงดาแล้วสุดท้ายเลยก็ยังไวพอที่จะตบบอลเข้าไปได้นะครับประตูที่35นะครับในการเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเข้าสู่นัดที่86นะครับดูครับ2คนโอ้โหเข้าไม่โดนบอลครับแล้วชยุทธนี่ก็ปลายมือจริงๆครับถ้าถึงก่อนนี่ก็ไม่ได้ยิงนะครับแต่เป็นการชิงจังหวะกันนะครับแล้วธีรศิลป์เนี่ยไวกว่าทั้งไดกิฮิกุชิแล้วก็กายเกียรติเบตะคุเนี่ยหยุดไปแล้วนะครับนึกว่าธีรศิลป์จะไม่เล่นต่อนะครับแล้วจังหวะไปเกี่ยวเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเลยครับ 1-0 นะครับประตูที่8ของธีรศิลป์แดงดาขึ้นมาเท่ากับทางด้านของกิตตันซินวาของ BC เทโรศาสนะแล้วนะครับแต่ประตูเท่ากันแล้วต้องเร่งแล้วนะครับเกมจะเปิดมากขึ้นแล้วครับบริทัศน์เบิ้ลกลับไปที่ไกเกียรติเบียดตะคุนะครับไกเกียรติเข้าขวายังไม่เปิดนะครับขวางมาทางฝั่งของเจษฎากรทะลุช่องได้สวยลูกนี้พยายามพลิกจับพลิกยังต้องไปกับบอลอยู่ครับอารอนนาซินวาซ้ายข้างถนัดแล้วไหลลูกนี้ให้บอลไม่ดีครับอารอนตัวกลับของเมืองทองยูไนเต็ดมาที่อัดนันบารคัตขึ้นเกมทางด้านกลับซ้ายมาแล้วครับอัดนันขึ้นแล้วต้องรอเพื่อนด้วยนะครับเปิดติดสายก้อยแล้วแม่นด้วยจังหวะนี้มีโอกาสได้ซัดไปตรงตัวของธยุทธ์นาคชำนาญครับสกอร์ของเรากดได้เต็มข้อเหมือนกันครับแต่ว่าคนนี้ครับปฏิเสธเอาไว้ได้เอาบอลลงดีนะครับแล้วก็มีจังหวะได้กดเต็มๆครับดูดบอลลงด้วยหลังเท้านะครับโอ้โหลูกนี้พุ่งเลยครับเต็มๆหลังเท้าแต่ว่ายังตรงตัวของชยุทธ์นะครับผมต้องชมอัดนานบารคัตนะครับให้ลูกนี้เนี่ยให้บอลแล้วติดไซก้อยแล้วดัสกอนเองก็ดูดบอลลงได้สวยด้วยนะครับเปิดบอลขึ้นมาของวัวชนเดสบาก้าบ่งไม่ดีครับลูกนี้ไปทำฟาวล์ติดเกียรติสมบัตินะครับไปทำฟาวล์มงคลนำนวดเกียรติก็มีโอกาสได้ทั้ง3ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำประตูได้มากที่สุดนะครับในรอบ4ฤดูกาลที่เขานั้นแข่งขันไทยลีกนะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว3ประตูทั้งๆ ที่ยังไม่จบฤดูกาลแต่ปกติแล้วเนี่ยเต็มที่ก็ยิงไม่เกิน3ประตูแล้วครับ2ประตูเนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับแต่เล่นมาก็เป็นนักเตะที่แจ้งเกิดกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะครับสถาบันเดียวกันกับธีรศิลป์แดงดานะครับดิ้งหน้าครับทางด้านของอัดนันบารคัสจังหวะเปิดให้กับดัสกอน
เป็นเกมพนักกับซ้ายที่ไดกิฮิกุชิครับวัวชนตัดเข้ามาตรงกลางต้องคืนอีกแล้ววัวบากวาโดดึงจังหวะรอเพื่อนมาเรียนะครับแล้วให้คืนไปลูกนี้เนี่ยถูกจับทางได้แต่ว่ายังแก้ฐานการมาได้เลสบาก้าไปสั้นๆกิรติเบิร์นคืนกลับมาครับลูกนี้ทะลุช่องอาทิตย์โยกมาทางกระดาษขวาวิรยุทธ์ยกลูกนี้ไม่ดีครับเสียเลยโอ้ละปั๊มพยายามที่จะเล่นต่อนะครับแต่ว่าผู้สินมีเสียงนกหวีดแล้วมองว่าอาทิตย์นั้นไปเข้าบอลจังหวะนี้อันตรายนะครับมันไปเปิดปุ่มสตาร์ทเข้าใส่จังหวะเข้าบอลดูครับถึงไหนถึงกันอยู่แล้วนะครับพานุพงศ์สาเตะจากเชียงใหม่นะครับสโมสรแรกของเขาที่มีโอกาสในการเล่นฟุตบอลอาชีพจริงจังคือสโมสรตำรวจนะครับมีกวางซอนครับนักเตะจากเกาหลีเหนือเปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้ไอของจูดอฟสกี้ไปกับธีรศิลป์แดงดาแล้วตัดเข้าในลูกนี้เข้าขวาเปิดยาวไปให้กับพิชิตพงศ์ครับวงเบิ้ลสั้นแล้วมีโอกาสเปิดตัดเข้ามาด้านในแต่ว่าเปิดไม่ดีนะครับถูกตัดไปได้โดยไกรเกียรติเดตะคุไอบอลมาที่อารอนดาซินวาอารอนแปะหนีเข้าตรงกลางเล็กน่าโดนบึงลูกนี้เหลืองแน่นอนครับอันนั้นของดันเจอร์เซก้าโอ้เรียกฟาวได้เลยครับตอนนั้นของอารอนดาซินวาฝั่งละสองแล้วนะครับตอนนี้ใบเหลืองโดนเป็นคนล่าสุดก็ดันเจอร์เซก้าไปดึงนะครับไปดึงในนั้นของอารอนดาซินวานะครับอารอนเองฤดูกาลที่แล้วยิงให้กับศรีราชาถึง10ประตูด้วยกันครับทำแฮตทริกได้ในเกมที่บุกไปเยือนท่าเรือนะครับเป็นเกมที่ไดกิฮิกุชิบูบาคาโดนะครับรอจังหวะอยู่ยังไม่ให้นะครับฝากตัดเข้ามาตรงกลางปล่อยให้บอลมาทางด้านขวาเกือบที่จะเสียจังหวะเหมือนกันครับแล้วเปิดมาในการเป็นเสียเลยครับเปิดของเจษฎากรเห็นแดงต้องเสียเวลาสปีดไปเอาบอลนะครับอนุพงศ์ฝากสั้นดันโยเบิ้ลลูกนี้เสร็จเกมกันอยู่นะครับเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าจะนำอยู่1ประตูต่อ0ต้องดูว่าวัวชนต้องเดินเกมมากกว่านี้นะครับต้องเอาประตูดีเสมอก่อนเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของต้นเกมลาสเก้ให้บอลมาอยู่ที่ธีรศิลป์นะครับปล่อยบอลมาถึงอัสนาบราคัตบราคัตขยับซ้ายยังไม่ให้เล่นกับมงคลนำนวดครับมงคลกลับมาเซตใหม่นะครับบอลลึกมาถึงลีกวังซึนพานุพงศ์ขยับขึ้นทางด้านกราบขวาปิยพลดูครับเซตบอลกันเท้าต่อเท้าแล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดพยายามที่จะเรียกผู้เล่นวัวชนมาไล่บางคนเปิดตัดเข้าในครับลูกนี้ดัสกอร์อ้าวโดนฉกไปได้โดยทางด้านของบัวบ้ามาแล้วเยติฝั่งมาที่อารอนดาซินวาอารอนจี้เข้าหาแล้วลูกนี้พยายามที่จะดึงแล้วจะจบนะครับถึงตัดไปได้ก่อนบัวบ้าคอร์โดนะครับมาอีกแล้วขยับไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามที่จะเปิดติดบล็อกดัสกอนต้องลงมาแก้ตัวด้วยนะครับดัสกอนจังหวะที่ทำเสียบอลไปเดือดศิลป์แดงดามาแล้วขวาหลุยหมาจังหวะนี้ผ่านไป2คนแล้วหลุดเข้าไปลูกนี้โดนทำฟาวครับธีรศิลป์แดงดาตื่นตาตื่นใจมากนะจังหวะหลุยนะครับเหมือนจะไปไม่ได้แต่ว่าก็อาศัยจังหวะเลยครับแต่ยังได้ฟาวนะครับดูจังหวะโค้ดไปที่เท้านะครับโอ้โหเตะเต็มๆครับยังไปต่อเลยครับฝืนจังหวะนี้แล้วก็เต็มจังหวะสุดท้ายก็ต้องให้ครับเป็นจังหวะที่หลุดไปแล้วเข้ามาบวกครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นลิวจิกุนทศนะครับเป็นนักเตะประเภททัชแมนอยู่แล้วธีรศิลป์จะเรียกเหลืองจากวิยุทธ์อีกนะครับจากผู้สินแต่ว่าถ้าให้ไม่ได้นะก็เป็นเหลืองแดงครับฟรีคิกลูกนี้ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับระยะนี้ต้องบอกว่าได้รุ่นอีกแล้วนะครับเพราะว่ายูรอฟสกี้เองก็เป็นประเภทที่เตะฟรีคิกได้ดีนะครับต้องถามคนนี้ด้วยนะครับชุดนักชำนาญหรือว่าเหนียวหนึบเหมือนกันครับสำหรับซีซั่นนี้แม่วันนี้ไม่อยู่ในสัมปทานที่จะจองเป็นคนยิงเลยนะครับฟรีคิก
ให้สกอร์แล้วก็มงคลนำนวดประจำการแทนนะครับวีรัตที่ไม่เอาเลยครับมีสินให้สัญญาแล้วนะครับสกอร์ขวางให้หนักแล้วซัดลูกนี้แมนไปชนคานครับเหมือนที่จะได้ประตู 2-0 อย่างมีโอกาสแล้วซัดจังหวะนี้ของอัลนามบราคัตไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเหลือเชื่อยิงครับลูกยิงของอัลนามบราคัตโอ้โหไม่เชื่อสายตาตัวเองครับเก็บตกจังหวะ2นะครับของบราคัตลูกนั้นนะครับปั่นลูกนี้ชนคานเต็มเลยมันเด้งออกมาแล้วไม่ล้ำหน้านะจังหวะนี้โอ้โหได้ซัดด้วยซ้ายข้างถนัดด้วยครับแต่ไม่เข้ากรอบโชคดีของบัวชนเจ้าบ้านนะครับสกอร์ของเหลาเกือบจะทำประตูที่10ของตัวเองนะครับในการเล่นให้กับเมืองทองในเกมที่64นะครับที่ลงเล่นยูราสเก้ยกบอลลูกนี้ราคาสหย่อนให้กับธีรศิลป์แต่ว่ายังไม่ผ่านเจษฎากรขยับเกมสูงแล้วครับเมืองทองยิปงให้สั้นแล้วฝากไปที่ปิยพลครับทะลุช่องลูกนี้โอ้ยน้ำหนักบอลนั้นแรงเกินไปครับดันโยเซก้าสปีดไปไม่ทันนะครับนี่เสียนกหวีดแล้วนะครับปิยพลไปทำฟาวเด็ดมีลาบนะครับคนที่เป็นสตาร์โค้ชเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นพิทยาพิมานแมนนะครับอดีตโค้ชของดอรายูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นสกาวติ้งทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกับอาจารย์สัมพันธ์โยธาทิพย์อีกคนนึงนะครับให้ดูอีกครั้งในจังหวะที่ธีรศิลป์ลุยไปนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้ถือว่าโชคดีของวิรยุทธ์จิตกุลทศเลยนะครับเข้าบอลเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับแล้วเข้าหนักมากนะครับคือพยายามจะบอกนะครับว่าน่าจะเป็นโปรเฟสชันนอลฟาวนะครับเพราะว่าวิรยุทธ์นั้นเป็นคนสุดท้ายนะครับดูจังหวะนี้กันครับจูเลสบาก้าเปิดไปยังไม่ผ่านครับบอลไปติดมงคลนำนวดยังได้เป็นลูกทุ่มนะครับบัวชนเจ้าบ้านทุ่มกลับเข้ามาที่ภูริทัศน์บัวบ้าโยกไปให้กับไดกิฮิกุชิเปิดด้วยซ้ายลูกนี้พยายามที่จะพลิกหนีฝากสั้นๆอาทิตย์โยกไปในกราบซ้ายเติมขึ้นมาแล้วฮิกุชิเปิดตัดเข้ามาด้านในยังไม่ผ่านครับโอ้แล้วโตกลับเลยด้วยครับเมืองทองยูไนเต็ดยูราฟสกี้ไอตรุจ่องดัสกอนฝากสั้นๆให้กับธีรศิลป์เคลื่อนบอลขึ้นหน้าไปแล้วธีรศิลป์จับบอลยาวไปนิดนึงครับธีรศิลป์แดงดาถูกเจษฎากรนั้นตัดบอลเอาไปได้บอลออกไปแล้วนะครับลูกนี้รูปร่างไม่สูงใหญ่นะครับเจษฎากรเข็มแดงแต่ว่าก็สามารถเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟได้ดีนะครับในสมัยที่ชลบุรีเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับในการเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟตุ่มกลับมาเซตกันใหม่ครับบอลมาอยู่ที่ลีกวางซนเอาเป็นมาหน้าของมงคลนะครับขออภัยยังไม่ให้ขยับเกมลูกนี้ฝากเข้ามาที่ยูราฟสกี้พลิกโดนรุม2แล้วเรียกฟาวได้ครับมันโอยูราฟสกี้มีความคล่องตัวสูงมากนะครับแล้วก็ยิ่งเล่นดูเหมือนว่ายิ่งมั่นใจมากขึ้นครับไปดึงนะครับนั่นของภูริทัศน์จาริกานนท์ดูครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยดีดตัวค่อนข้างแรงครับมาริโอยูราฟสกี้หมุนโชว์ไปเลยนะครับเดฟาวได้อีกครั้งนะครับจังหวะนี้แต่ว่าฟรีคิกก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรเกือบ35หลานะครับดัสกอนของเหลาเคยยิงได้แต่ว่าเป็นลูกโอเพนเพลย์นะครับในเกมเจอกับด้านของ BC เทโรแต่ถ้าไกลแบบนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นมงคลนำนวดนะครับลักษณะนี้เคยยิงในด้านของศรีสะเกษปีที่แล้วมาแล้วครับซัดด้วยซ้ายลูกนี้น้ำหนักไม่ดีนะครับลูกยิงของมงคลนำนวดจับนักเตะเท้าซ้ายไปยืนคู่กันในลูกฟรีคิกเมื่อสักครู่ครับเมืองทองยูไนเต็ดทั้งยูราสเก้แล้วก็มงคล
ขึ้นมาแล้วครับจูเลสบาก้าพาบอลขึ้นมาทางด้านกระดาบขวาดวลกับดันเยอร์เซก้าสุดเส้นลูกนี้แล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในมาไม่ดีนะครับลูกเปิดของจูเลสบาก้าพยายามเข้าไปโวยว่าบอลสุดท้ายเนี่ยบาก้าพยายามเข้าไปโวยว่าบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนดันเยอร์เซก้าออกหรือเปล่าครับธีรศิลป์เนี่ยให้เป็นลูกตั้งเตะจากกรอบเขตโทษของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับลูกนี้ทุ่มเทมากครับคนนี้ครับเจษฎากรหิมแดงดูการนะครับจังหวะประตูขึ้นนำของ SCG เมืองทองจากเทียสินแดงด่านะครับความรวดเร็วนะครับในการอ่านจังหวะบอล นะครับไปกับบอลได้ดีขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาไก่เกียรติขยับบอลคืนไปที่สยุทธ์นาคชำนาญครับผ่านละก้าเล่นครับลูกนี้คืนมาที่ไก่เกียรติเบียดตะคุวางยาวขึ้นมาทางด้านกระดาบขวาเวสบาก้ามงแล้วไม่มีเพื่อนมาต่อนะครับโอ้ไม่ฟาวแล้วอุสินให้เล่นต่อจังหวะนี้ไปแล้วไอ้บอลแล้วลึกเกินไปครับถึงจะยึดนักชำนาญครับบราคัสคนที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยเป็นวิรยุทธ์จิตคุณทศนะครับเคยเล่นกับพันธุพงศ์วงศาในสโมสรฟุตบอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เป็นยุคของโจเซ่อันเวสบอร์เจสครับเจสินดังดาเตะบอลคืนให้กับทางด้านของวัวชนยูเตะเจ้าบ้านครับบราคัสเปิดไปไม่ดีครับติดบริทัศน์ถึงเกมนั่งกราบซ้ายวัวชนดูบอลลูกนี้ได้สวยครับอาทิตย์แหลมกดด้วยสายมือถือยิงต้องโสครับกวินธรรมสัจจานันท์โอ้แล้วยิงอีกแล้วสามลูกบอลเหมือนข้ามทางต่อไปอีกครับโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับจังหวะนี้ไดกีฮิคุชินะครับเอาละครับแล้วมีจังหวะนะครับเล่นของเอสซีบางคอนั้นบาดเจ็บอยู่นะครับนี่กองชอนนะครับโอ้โหจังหวะยิงของอาทิตย์ด้วยการก็เต็มหลังเท้าเลยครับโอ้โหขวาปัดเอาไว้ได้นะครับกบินแล้วก็ยังพ้นอันตรายก่อนที่จะมาเข้าทางของไดกินะครับชาร์จก็ไม่เข้ากรอบออกไปนี่ไม่โดนบอลแล้วนะครับจังหวะที่2ต้องชมอาทิตย์สุนทรทิพย์เลยนะครับเจตนาเนี่ยซ้ายเนี่ยมองไปที่สามเหลี่ยมนะครับแต่ว่ากวินเองก็ยังไปได้เร็วนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับอีกองซอนก็ยัง1ประตูต่อ0อยู่นะครับเป็นทางเตะทีมเยือนนำโดยชนบุรีเตะอยู่ครับประคัสให้กับจูราฟสกี้ครับกลับมาเซตกันใหม่ตรงจังหวะนี้เนี่ยบอลออกข้างไปนะครับมีโอกาสแล้วธีรติตรงนี้ยังได้อยู่แล้วหลุดไปจังหวะนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะเล่นนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยนะครับยาวขึ้นมายังไม่แม่นพอแต่ว่าบอลทะลักไปถึงธีรศิลป์แดงดาเดี๋ยวจังหวะเดียวเหมือนกันครับช่วงท้ายเกมแบบนี้มีเสียงนกหวีดแล้วนะครับธีรศิลป์เดี๋ยวต้องดูครับคือให้ย้อนกลับไปแล้วนะครับให้กลับไปเล่นจังหวะนี้อาจจะมองว่าไปทำฟาวใส่เรื่องของวัวชนนะครับฟาวใส่ทางด้านของไก่เกียรติเบียดตะคุนะครับแล้วจังหวะนี้มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปแล้วลูกนี้จะถึงได้ยังไงครับโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าให้หรือไม่ให้ดูอารมณ์ของเกียรติเขียวสมบัติกับพานุพงศ์วงศาแหมไม่ให้นะครับสิงห์ชัยเงินจันทร์ไอเกียรติเนี่ยถูกได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านอารอนโดนทำฟาว
ยอสกี้ไปทำฟาวล์แล้วโดยอสกี้ทดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาทีกดดันได้ดีนะครับจังหวะที่อารอนนั้นพาบอลตัดเข้ามาแต่ว่าจังหวะที่ยอสกี้เตะเข้าไปนี้ก็ไม่เห็นเขาโดนดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะนี่ครับจังหวะจุดโทษลูกนี้แต่ถ้ามองจากเหลี่ยมนี้ดูเหมือนว่ากิรติจะล้มในจังหวะที่ไปปะทะกับพนุพงษ์วงศาครับดูฟรีคิกจังหวะนี้กันครับระยะหวังผลเลยครับอาทิตย์สินพรทิพย์ซ้ายข้างถนัดส่งสัญญาณเตือนมาแล้วจากลูกยิงไกลจากทางกราบซ้ายครับอาทิตย์ให้สัญญาณเพื่อเริ่มทีมขยับนะครับเราดูครับต้องดูว่าวาดไปซ้ายลูกนี้จะเป็นสกอร์หรือไม่ครับเสมอเนี่ยจะมาสนุกอีกครั้งนึงในครึ่งหลังซ้ายจังหวะนี้ปั่นไปแล้วติดกำแพงหลังได้อยู่ครับในด้านของอาทิตย์สุนทรพิชวัวบ้าควาโดจับบอลยาวแล้วเป็นเกมโต้กลับของเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นมาแล้วครับเหลือสินแดงดาให้จังหวะนี้หลุดไปเดี่ยวแล้วแต่หนีไม่หนีแล้วยังได้อยู่แล้วจัดไม่หนีเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายโอ้ไม่เป็นประตูนะครับจังหวะนี้ผู้สินให้เหลืองนะครับต้องจับไปที่วิริยุทธ์จิตพินพจน์นะครับแหมตีเหลืองให้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับดูการจังหวะยิงของได้เซก้าโอ้โหใช้มือครับใช้มือจังหวะนี้ถ้าโดนนะครับก็เป็น2เหลืองแดงนะครับสำหรับวิริยุทธ์จิตพินพจน์โอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยโดนมือแบบนี้เนี่ยครับต้องไปลุ้นโทษที่จุดโทษด้วยนะครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วเสียผู้เล่นนะครับเสียทั้งผู้เล่นแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าลูกนี้จะเสียประตูที่2หรือไม่นะครับจุดเปลี่ยนของเกมนี่มาแล้วนะครับแบบนี้ผู้สินเชิญออกแล้วนะครับเหลือ10คนครับบัวชนยูไนเต็ดจังหวะที่จะเสียเหลืองก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่จะเสียแล้วนะครับจังหวะที่ไปทำฟาวล์ที่สินังดาดูนะครับเอสทีจีเมืองทองยูไนเต็ดได้จุดโทษคนที่ยิงประตูเนี่ยเป็นมาริโอจิโรฟสกี้ครับส่วนกับยุทธนาคชันนาวิชัยเงินจันยังไม่ให้สัญญาณยิงประตูนะครับโดนกดดันหนักเหมือนกันครับแล้วก็ยืดนั้นเดินออกมาแล้วนะครับเหลือ10คนนะครับบัวชนยูไนเต็ดเกมเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสสร้างสรรค์เกมลุกคู่กันอย่างสนุกเหมือนกันแล้วยูรอฟสกี้ซัดลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับยิงเหนือชั้นครับมาริโอยูรอฟสกี้2ประตูต่อ0ครับเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำในแมตช์ของบัวชนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นประตูที่5ของเขาในซีซั่นนี้ด้วยครับมี5ประตูนะครับจาก9เกมในสนามนะครับนับเกมนี้ด้วยผลงานการจ่ายก็ดีนะครับจ่ายให้เพื่อทำประตู4ประตูนะครับแล้วก็ทำประตูจุดโทษอีก1ประตูโอ้เหนือชั้นครับจังหวะยิงแบบนี้เนี่ยนึกถึงฟรานเชสโกตอตติเลยนะครับในฟุตบอลยูโร2000นะครับจะเป็นนักเตะไทยคงจะต้องนึกถึงในด้านของดิสิตเฉลิมแสนนะครับการแข่งซีเกมส์ที่สามสิบห้าอย่างนะครับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเฮเลยครับแฟนๆกีฬาปิยองอินทราเมืองทองนะครับแต่45นาทีแรกจบลงไปแล้วนะครับเป็น SCT เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยนำเจ้าบ้านอยู่ถึง2ประตูต่อ0นะครับเจ้าบ้านเหลือ10คนครับโดยที่คุณพ่อจะไปโดนใบเหลืองที่2